เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคข้อ85ข้อ10ของชุดที่6แล้วเนาะเหลือแค่5ข้อคือน้องบอกพี่เป็นไม่ทำไมเนี่ยข้อสอบอัตนัยหรือเปล่าไม่อัตนัยน้องคือพี่ไม่สามารถจะให้มันอยู่ในเรียกกันได้พี่ขอโทษด้วยมันเลยแบบเกิดเหตุการณ์แบบว่าบรรทัดตกเช่นคำถามข้อเมื่อกี้ไปบ้างแบบจัดไปจัดมาแล้วลบทิ้งไปอะไรเงี้ยโอเคเนาะข้อ85บอกสาร A B C D มีดังนี้เนาะอาคารเป็นตารางมาคือเป็นเหตุผลที่พี่ใส่เนี่ยได้เดียวกันไม่พอน้องบอกนี่ไงหรือที่แต่ในคอมมันจัดไม่ได้ไงมันจัดไม่ได้เออสาร เขาก็ให้เป็นตารางแบบนี้มาเนาะก่อนอื่นคืออย่าเพิ่งสนใจตารางมากเราดูคำถามก่อนเขาบอกสาร A B C D น่าจะเป็นสารใดคือถ้าน้องอ่านช้อยอ่ะเอ้ยน้องอ่านโจทย์น้องจะแบบพี่สรุปก็ต้องกลับไปดูตารางอยู่ดีแล้วก็แบบดูแบบเวงๆก็คือไม่ใช่นะน้องเวลาอย่างเงี้ยน้องก็ต้องไปดูช้อยก่อนว่าช้อยอ่ะเขาให้เป็นยังไงมาค่าแบบเป็นกรดอ่อนเกลือเบสแกเบสอ่อนเบสแก่เกลือแก่อะไรเอ้ยกรดแก่ถูกไหมเออง่ายๆก็คือน้องต้องกลับไปดูว่าคีย์อันไหนที่ทำให้เราแยกได้เป็นกรดเบสแล้วก็เกลือแล้วก็เป็นกรดแก่หรือกรดอ่อนหรือว่าเบสแก่เบสอ่อนถูกไหมเรากลับมาดูเราต้องนึกได้อ๋อกรดเบสลิตมัสไงชัดเจนแล้วก็จะแยกได้รู้ว่าอันไหนเป็นเกลือใช้อันนี้วัดเนอะการนำไฟฟ้าเห็นว่ามันเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นมันไม่ช่วยอะไรเราส่วนกับแมกนีเซียมตรงนี้อย่าสนใจเลยเพราะว่าการทำปฏิกิริยากับลวดแมกนีเซียมก็คือการดูว่ามันเป็นกรดเบสหรือเปล่าแค่นั้นเองเนอะถูกปะเพราะว่าถ้าเป็นกรดมันก็จะเกิดแก๊สไงเนี่ยเห็นปะสีแดงเป็นเกิดแก๊สอันนี้คือคีย์แต่ว่าเพราะมันซ้ำไงเราเลยไม่จำเป็นจะต้องใช้ส่วนการเป็นกดอ่อนกดแก่เบสอ่อนเบสแก่คือดูที่ความสว่างหลอดไฟน้องสว่างมากหมายความว่าอะไรสว่างมากหมายถึงว่ามันแตกตัวได้มากถูกไหมแปลว่ามันต้องเป็นกดแก่เบสแก่เพราะว่ามันแตกตัวได้ 100% ไงไอออนมันเยอะมันนำไฟฟ้าได้ดีแต่ถ้าน้อยเนี่ยก็คือเป็นพวกกดอ่อนเบสอ่อนหรือพวกอิเล็กโทรไลต์อ่อนนั่นแหละอิเล็กโทรไลต์แก่อิเล็กโทรไลต์อ่อนเนอะเหมือนกันมันก็ชื่อกดแก่เบสกดแก่กดอ่อนเบสแก่เบสอ่อนเออสว่างน้อยก็คือกลายสว่างน้อยก็กลายเป็นว่าพวกเบสอ่อนกดอ่อนนั่นเองเพราะว่ามันแตกตัวได้น้อยมีค่า Ka Kb ถูกไหมแบบว่ามีอัตราการแตกตัวออกมาไม่ 100% ก็อันนี้ก็จะเป็นคีย์การแยกกดอ่อนกดแก่เบสอ่อนเบสแก่ก็จะได้ว่าสว่างมากแปลว่ามันเป็นแก่ถูกไหมแต่เป็นกดเป็นเบสนี่ยังไม่รู้อันนี้บอกสว่างน้อยกับอ่อนถูกไหมอ่อนส่วนปานกลางก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนทีนี้เรามาดูกระดาษลิสมัสบอกน้ำเงินเป็นแดง acid red base blue จำได้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเป็นสีแดงก็กลายเป็นกรดไงน้องอันนี้ blue ถูกไหมก็กลายเป็นเบสน้องถ้าไม่เปลี่ยนสีง่ายๆน้องก็คือเป็นเกลือน้องก็จะได้แล้วว่า A น้องอ่ะเป็นกรดแก่ A เป็นกรดแก่ชุบๆเหลือ3 4 B เป็นเกลือหมดจริงๆน่ะ B ไม่ต้องทำก็ได้บางทีเราดูช้อยเราสามารถดูได้เลยว่าเราจะเช็คข้อไหนไม่เช็คข้อไหนดีเนี่ยถ้าให้มาอย่างเงี้ย B ไม่ต้องให้เรามาด้วยซ้ำในตารางต่อไปมาเช็ค C เนาะซึ่งมันก็เป็นเกลือจริงๆเพราะมันไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิสมัสสว่างปานกลางก็ถูกต้องแล้วอาจจะแตกตัวแบบไม่ได้เยอะเท่ากดแก่เบสแก่อย่างงี้เนาะต่อไปบอกข้อ C บอกเป็นเบสแล้วก็เป็นอ่อนด้วยนั่นเองก็คือเป็นเบสอ่อนเนาะก็เหลือแต่ชอยเดิม3 4ไม่ได้ช่วยเราก็คือวัดกันที่ตัวดีตัวสุดท้ายเนาะตัวดีก็บอกเป็นกรดแล้วก็สว่างน้อยก็คือเป็นอ่อนเนาะก็คือเป็นกรดอ่อนนั่นเองตอบข้อ3ครับผมเนี่ยสิ้นเปลืองกระดาษมากเลยพี่ให้ความรู้เล็กๆน้อยๆไปละกันเนาะเป็นอิเล็กโทรไลต์คือชื่อไทยไม่มีน้องมันทับศัพท์ว่าอิเล็กโทรไลต์เลยแล้วมันก็เป็นสตรองอิเล็กโทรไลต์น้องกับวีคอิเล็กโทรไลต์พวกสตรองก็เช่นพวก
not strong do the face ใช่ไหมแต่พี่ไม่รู้หรอกพี่แค่เคยได้ยินก็คือกดเบสแก on ก็คือ v ใช่ไหมไอ้เล็กตัวเล็ก on ก็คือกดเบส on แค่นี้เองชัดเจนการแบ่งแค่นี้เนาะโอเคเพราะฉะนั้น85สรุปก็คือให้ตารางข้อมูลมาแล้วถาม A B C D น่าจะเป็นอะไรซึ่งถ้าดูจากช้อยก็คือคีย์น่าจะเป็นต้องแยกว่าอันไหนเป็นกรดเบสเกลือแล้วก็ดูว่าเป็นแก่หรืออ่อนนั่นเองโดยใช้หลักการอิเล็กโทรไลต์แก่อ่อนก็คืออิเล็กโทรไลต์แก่ก็คือกรดเบสแก่อิเล็กโทรไลต์อ่อนก็คือกรดเบสอ่อนแล้วก็กรดเบสสามารถแยกด้วยลิทมัสได้กับกับปฏิกิริยากับร่วมแมกนีเซียมแต่พอเป็นปฏิกิริยาร่วมแมกนีเซียมไม่สามารถแยกเกลือกับเบสได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ใช้กระดาษลิทมัสไปนั่นแหละมันง่ายสุดเพราะฉะนั้น85ตอบข้อ3ครับผมจากที่เราเช็คมาว่าคุณสมบัติมันตรงกันหมดข้อนี้ให้ดาวหนึ่งเนาะถือว่าน่าจะมีความรู้ใหม่บ้างเช่นอิเล็กโทรไลต์แบบเพราะพี่ไม่เคยสรุปจริงๆจังๆให้สักทีเนาะแต่เห็นพื้นที่เหลือก็เลยแบบสรุปให้ละกัน85ตอบข้อ3เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนเหนื่อยไหมสู้ๆนะ